มันจากแคนาดาเจอกับอดุลน้อยปอลาเสือนะครับ174ปอนด์ตอนนี้เราขยับน้ำหนักครับจาก100ปอนด์มาเป็น131ปอนด์นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับมุมแดงฝ่ายแดงนั่นคือเพชรอุทัยโรงเรียนกีฬาสุพรรณครับคือจริงว่าพัชรพลน้อยนิ่มครับอายุ15ปีสูง170ซมครับเป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุทัยธานีครับศึกษาอยู่ชั้นม .4 โรงเรียนกีฬาสุพรรณมีนายสำนวนน้อยนิ่มคุณพ่อครับเป็นหัวหน้าคณะหมู่5สอสุกัญญาครับอาจารย์แดงเป็นเทรนเนอร์ชกมา25ครั้งชนะ20แพ้5ครับล่าสุดนั้นแพ้น็อกยก4ลูกต้น10ธันวาเล็กที่เวทีรังสิตแห่งนี้ครับตอนนี้ก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนมวยไทยรังสิตครับฝ่ายแดงออกมาซ้อมที่โรงเรียนมวยไทยพอมาชกที่นี่2ครั้งแพ้2ครั้งแล้วช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมก็เลยผมตัวหน่อยนะครับมาดูฝ่ายน้ำเงินครับไพศาลจากอากาศเกริดไกรชื่อว่านายอนุชาทองเรืองครับอายุ15ปีเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับศึกษาอยู่ชั้นม .3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ครับเรืออากาศตรีวัชระพันศรีครับเป็นหัวหน้าคณะคือกล้องราชานนท์เทรนเนอร์ครับชกมา40ครั้งชนะ30แพ้8เสมอ2ครับล่าสุดนั้นแพ้คะแนนฤทธิเดชสอตะกุดทองครับที่เวทีมวยลุมพินีเป็นประเภทมวยเข่าครับฝ่ายน้ำเงินฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายราชานนท์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับการนางวงครับก็เราเรียนเรื่องของความคืบหน้าในการจัดศึกมวยรอบเพชรใหม่นะครับดังที่ท่านในสนามมวยนานาชาติรังสิตคุณอำนวยเกียรติบุญรุ่งได้เรียนไว้ในช่วงการให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะลงตัวแล้วเหลืออีกนิดหน่อยนะครับก็จะมีนักมวยมาร่วมทำการแข่งขันเปิดการแข่งขันได้สัก2รอบก็ย้ำไปถึงที่ส่งเรื่องข้อมูลการสมัครมาแล้วและยังขาดเรื่องเอกสารก็เราใกล้จะตัดสิทธิ์แล้วนะครับเราให้โอกาสกันมาหลายอาทิตย์แล้วครับก็ยังมีเวลาถ้าเกิดอยากจะเปิดเข้าร่วมแข่งขันในมวยรอบเพชรใหม่เวทีนานาชาติรังสิตกับจอส่งเอกสารมาให้ครบถ้วนครับแล้วเราจะได้จัดอันดับแล้วก็เปิดแถลงข่าวกันอีกทีครับเรื่องของทะเบียนนักมวยนี่สำคัญนะครับก็เหมือนว่าทุกคนก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนใช่ครับแล้วก็สำหรับการแข่งขันในสัปดาห์หน้านะครับอังคารที่6พฤศจิกายนนะครับจะเป็นการจัดของทางจายศดอนเมืองนะครับจะมีอย่างตะขาบเพชรนะครับทหารเสือพระเจ้าตากเจอกับยอดยุทธสิทธิ์ธันวาเล็กเรือนแพลูกบ้านใหญ่ใส่กับฟ้าคำรณสอเทียนโพนะครับแล้วก็คู่นำรายการครับตะกุดทองอ้วนสุวรรณหันกับลูกต้นสิทธิ์ธันวาเล็กและคู่ที่4ครับชิโร่96ปีหนังครับเจอกับสีหมอกสอสายันนะครับนี่เป็นคู่มวยในสัปดาห์หน้านะครับแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันล่วงหน้านะครับแม่ฝ่ายแดงมาซ้อมที่ค่ายรังสิตเวทีมวยรังสิตแล้วเป็นไงบ้างครับดูก็ฝีไม้ลายมือหัวจิตหัวใจการฟิตซ้อมก็ดูจะดีขึ้นครับเพราะว่าตอนมานี่ลูกป้องกันตัวนั้นยังไม่เป็นเลยคือแพ้มา2ครั้งแล้วใช่ไหมแพ้ทั้ง2ครั้งวันนี้จะครั้งที่3ครั้งที่3แหมมาซ้อมที่เวทีมวยรังสิตเองอย่าให้เสียชื่อนะครับมวยคู่ที่2ฝ่ายแดงเพชรอุทัยโรงเรียนกีฬาสุพรรณฝ่ายน้ำเงินไพศาลจากอากาศเกริดไกรโอ้ชื่อดุเหลือเกินครับน้ำเงินไพศาลครับวันนี้ยังไงก็อย่าเผลอไปกัดหูก็แล้วกันนะครับถ้าชื่อไพศาลแล้วต้องดุครับมวยบู๊แน่นอนครับไพศาลนี่ชื่อนี้ประเภทฝีมือไม่ได้เลยใช่ครับมาแล้วผิวพรรณนี่ใกล้เคียงกับของจริงครับเดี๋ยวดูนะครับวันนี้เพชรอุทัยครับจะแจ้งเกิดได้ไหมแพ้มา2ครั้งแล้วส่วนไพศาลครับดุจริงหรือเปล่าดุเหมือนชื่อไหมยกที่1คู่2 131ปอนด์นะครับเช้านี้ก็มากันแบบสบายๆครับน้ำหนักไม่มีปัญหาทั้งคู่ ขวาด้วยกันทั้งคู่ครับน้ำเงินนั้นผิวล้ำนะครับชื่อไพศาลนะครับโอ้โหเอาละครับลูกนี้สวยครับเพชรอุทัยมีลูกซ้ายยาวๆนะครับดูเนื้อตัวแล้วใช้ได้ครับผ่านการฟิตซ้อมเตรียมตัวมาอย่างดีทีขวาโดนหมัดแม่โดนแข้งครับแล้วเอาหมัดคืนแรงขวาของไพศาลครับโอ้โหแทงขวาอีกทีครับไพศาลออกแข้งได้แรงทีเดียวครับขวาครับไม่สวยครับเร่งเกมเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมไพศาลยังนิ่งๆอยู่ครับวันนี้โดนนักเลงดีท้าทายซะแล้วครับโอ้มีหมัดสาว1-2มีเสียวมีลุ้นทั้งคู่ไพศาลก็ไม่ได้หนีมากมายนะครับรอยืนรอจับจังหวะที่ชกแล้วครับตอบโต้ครับนี่เพชรอุทัยขวายาวๆขวาดอกนี้สวยครับไปเข้าเต็มสวาบแล้วครับเริ่มต้นได้ดีทีเดียวนะครับออกอาวุธกันตลอดสำหรับมวยคู่ที่2ของรายการนะครับเอาละครับดูภาพช้านะครับการชกของมวยคู่ที่2นี่ครับมี 1-2 คู่นี้กล้าออกอาวุธทั้งหมัดทั้งแข้งนี่ครับเป็นภาพช้าสวยๆนะครับจากทีมงาน True Vision โอ้โหเนี่ยโดนไปปลายหมัดไปนิดนึงที่เลี้ยงลงยกที่ 2มวยคู่ที่2เช่นกันครับเป็นอุทัยครับโรงเรียนกีฬาสุพรรณกับไพศาลครับจากยกแรกที่ได้ดูไป3นาทีครับถือว่าเริ่มออกอาวุธเข้าใส่กันแล้วนะครับไม่ได้ยืนรอจังหวะกันมากมายครับขวาทั้งคู่ครับกัดซ้ายออกแล้วไพศาลไม่หนีแล้วยืนรออยู่กลางเวทีครับตรงวงกลมนะครับข้าวซ้ายครับเท้าหน้าสวยครับเพชรอุทัยไพศาลไม่ดีครับพยายามจะชิงจังหวะเอาคืนขวาปลายเท้าไปหน่อยกรรมการเร่งแล้วครับเห็นยืนจดมวยอยู่ห่างกันนิดนึงครับอ้าวแข้งขวาสวยครับวงในตีด้วยขวาครับไพศาลตีซ้ายตีขวาขยันทีเดียวครับไพศาลจังหวะเข้าวงในเมื่อสักครู่นี้ โดนต่อโดนทั้งคู่ครับขวากับขวาจะมาแบบต่อเนื่องหรือเปล่าครับเพชรอุทัยนี่ครับขวาได้ดูครับจังหวะนี้ใครจะออกก่อนไม่ยอมหลุดยอมหลวมครับขวาได้มาหนึ่งทีแบบนี้สวยนะครับเพชรอุทัยนักชกมุมแดงคนนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนมวยไทยรักสิทธิ์นี่เองนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์โดยรวมถือว่าก้ำกึ่งกันมากนะครับมีมาแทงพลิกลูกพลิกสวยครับไทสันดูในช่วงปลายยกครับใครจะได้ก่อนจากไม่มีใครได้ครับเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อครับในยกที่3ด้านโน้นครับได้รับฟังความมั่นใจจากนักมวยทั้ง2ฝ่ายไปแล้วนะครับคู่เอกของรายการวันนี้ทางกล้องเมืองลุงแล้วก็ฐานีอายุห่างกัน10 ปีครับบนเวทีอายุไม่เกี่ยวครับอยู่ที่น้ำหนักยกที่3คู่2ครับไทสันพยายามจะปรับเกมจะเดินหรือไม่เดินชิงจังหวะกันครับคู่นี้นี่ครับคนถูกรัดแทงเข่าได้ครับเดินแล้วครับเอาไปสันบูแล้วครับไม่รอแล้วกดในตีเพชรอุทัยบิดออกข้างแล้วตีด้วยซ้ายครับต่างออกไปครับตอนนี้ทีมงานพี่เลี้ยงน้ำเงินบอกเดินแล้วครับให้ไทสันเดินแล้วเดินชนมีมาเสิร์ฟเอาได้ลุ้นได้ลุ้นเดี๋ยวจ้าวครับตอนนี้ทีมงานครับให้ไทสันเดินครับแข่งซ้ายทีนี้ออกหมัดอาจจะดูวืดวาดไปหน่อยนะครับยังไม่ถูกทรงก็ไม่ได้ออกจากหัวไหล่นะครับออกหมัดลักษณะเหมือนคว้างนะครับคว้างหมัดอ้าวขวาสวยขวาโอ้ยนี่ครับแม่หมัดซ้ายตรงครับมาบอกว่าผมต่อยไม่เป็นจิ้มซ้ายเข้าใบหน้าซะเลยครับโอ้โหยังแรงไม่พอครับไปปลายหมัดอ้าวซ้ายแม่สาวโอ้โหยืนสาวใส่กันเลยครับไอ้นี่ใครอยู่แล้วแม่แต่ไม่ถูกกันเลยนะนานๆโดนทีแข่งขวาอ้าวโอ้ยโอ้ติม้วนเลยครับแม่ตียังกาม้วนเลยครับนี่ครับแม่โอ้โหนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าต่อยจากหัวไหล่ครับถูกเลยเมื่อกี้ทำให้ดูเลยเหมือนกับว่าได้ยินนะได้ยินผมต่อยไม่ถูกวิธีอ่ะมั่วไงก็เลยจิ้มออกไปซ้ายครับเดี๋ยวดูชัดๆนะครับว่าออกจากหัวไหล่จริงหรือเปล่านะครับอย่างนี้มีพลังครับป้องกันไปครับเรียบร้อยเลยยก3โอ้โหกู้ชื่อได้เลยนะมาเก็บตัวอยู่ตรงเด็กมวยไทยทั้งนี้ให้ซ้อมต่อมาเลยต่อยาวเลยไหมครับครับโอ้โหดูภาพช้าโดนยังไงปุ้งนี่ไงก็ผมบอกแล้วออกจากหัวไหล่น็อกเป็นน็อกแล้วครับนี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมไม่ต้องกว้างอย่างนี้ถูกต้องแล้วก็ถูกคางด้วยครับโอ้โหม้วนต้นเลยน้ำกระจายโอ้โหตีลังกาเลยครับตีลังกาม้วนแล้วมาปักที่เดิมมาปักท่านี้เลยนะแม่เหมือนนักฟุตบอลเลยยุติเลยไม่ต้องนับแล้วนะครับเราพักกันครู่เดียวครับ